โหเช้านี้บรรยากาศป่าตะเคียนสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวนาเล็กพาเที่ยวชมป่าตะเคียนหลังวันฝนตกมาหลายๆวันนะนี่บรรยากาศแบบนี้ถือว่าหาดูกันได้ยากฝนตกจนมีน้ำขังเจิ่งนองเลยนี่แหละซุปเปอร์มาร์เก็ตของพวกเราช่องจินตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปวันนี้ช่วงเช้าๆบรรยากาศสบายๆนาเล็กพาเดินเที่ยวป่าให้สบายใจกันนะเพราะว่าหลายคนก็คงเจอช่วงการล็อกดาวน์ไปไหนไม่ได้ฮะงั้นเรามาผ่อนคลายกันดีกว่านะเดินชมป่าเที่ยวป่าดูบรรยากาศสบายๆดีกว่าดูอยู่กับธรรมชาติจิตใจจะได้ผ่อนคลายนาเล็กพาชมเลยบรรยากาศแบบนี้พามาชมซุปเปอร์มาร์เก็ตของพวกเรานี่ก็คือแหล่งอาหารนะของชาวแฟดของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริมีเห็ดหลากหลายมากมายเลยเดี๋ยวไปดูกันครับบรรยากาศเป็นยังไงเนี่ยโซนใกล้ถนนที่เราใกล้คลองฝนตกมาก็มีน้ำเจิ่งนองน้ำไปไหนไม่ได้ก็ขังอยู่แถวนี้เดี๋ยวก็ซึมลงฮะไม่ต้องกลัวแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตรงนี้คือต้นตะเคียนเนี่ยเขาชอบน้ำอยู่แล้วนะเขาเป็นพืชที่ชอบที่ลุ่มก็ถือว่าทำให้เขาโตเร็วยิ่งขึ้นนะถ้าได้มีน้ำขังอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการปลูกพืชต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้จักว่าพืชชนิดไหนชอบแบบไหนเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคือโซนนี้เนี่ยเราจะปลูกไม้ป่ากันเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานอะไรงั้นการรักษาพื้นที่ก็ปลูกไม้ป่าไว้ก่อนเพราะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก400กว่าไร่ก็ถือว่าเยอะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยของพวกเราเนี่ยเป็นตึกผู้ป่วยเป็นโซนแหล่งที่ออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่หมดยังเหลือไว้อยู่เผื่ออนาคตนะตรงนี้เราก็ปลูกต้นไม้ทิ้งไว้การปลูกต้นไม้ทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะทำให้บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆเลยนะเป็นแหล่งออกกำลังกายเป็นแหล่งเรียกว่าหาอาหารของชาวแฟดที่นี่หลายคนชอบนะชอบบรรยากาศแบบนี้คือมาเดินออกกำลังกายมาผ่อนคลายพยาบาลบางคนเนี่ยลงเวรมาได้มาเดินป่ามาหาเห็ดบางทีตัวเองไม่กินหรอกครับนะแต่มาหาช่วยหาคนอื่นเขาก็มีความสุขผ่อนคลายไปกลับไปบ้านเขาก็โอ้โหสมองปลอดโปร่งหลับสบายเราเดินเข้าป่าเราจะได้โอโซนได้อากาศดีๆนะปลอดสารพิษได้ออกซิเจนเต็มปอดสมองปลอดโปร่งสมองโล่งนี่แหละครับบรรยากาศของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นมีแหล่งอาหารที่ชั้นยอดเลยเนี่ยเห็ดก็เริ่มออกแล้วนะนี่ฮะนี่ช่วงนี้อาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะฝนเพิ่งตกแล้วมันก็อากาศยังไม่ร้อนอบอ้าวเมื่อวานเนี่ยมันยังมีครึ้มอยู่ฝนตกทั้งวันอากาศอย่างนี้เห็ดก็ยังไม่ออกดีเท่าไหร่แต่ว่าก็พอเริ่มทยอยออกแล้วแหละถ้าวันนี้ร้อนอบอ้าวมีแดดออกรับรองว่า
วันสองวันนี้เห็ดเต็มแน่นอนเลยเพราะว่าดินที่นี่ชุ่มชื้นมากๆเลยให้เราสังเกตพื้นข้างล่างมีใบไม้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องกวาดฮะหญ้าก็ไม่ขึ้นเพราะอะไรหญ้ามันต้องการแสงแดดแต่เมื่อไหร่ที่โดนนะเนี่ยใบตะเคียนนะกิ่งตะเคียนร่มเงาตะเคียนเนี่ยขวางไว้ไม่ให้แดดตรงมาก็ทำให้หญ้าไม่ขึ้นการทำความสะอาดก็จะง่ายขึ้นแล้วพวกใบตะเคียนที่ร่วงลงนะกิ่งตะเคียนที่ร่วงลงก็กลายเป็นปุ๋ยสัตว์หมักหมมหมักหมมทับถมกันหลายๆเดือนหลายๆปีโอ้โหดินดีมากๆเลยดูช่วงการปลูกเนี่ยประมาณ5เมตรเนี่ยเป็นช่องเนี่ยประมาณ5เมตรต้นตะเคียนนี่ก็ดีอย่างนะคือของเขาเนี่ยเวลาเขาลำต้นเนี่ยเขาสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะตรงขึ้นไปนะและแรกๆมันก็จะมีกิ่งนะมีกิ่งแบบนี้กิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะทยอยหักลงมาเองโดยธรรมชาติของมันก็จะกลายเป็นลำต้นตรงขึ้นไปรอยของกิ่งเขาทั้งนั้นนะครับนี่ฮะเนี่ยรอยกิ่งตะปุ่มตะปำในรอยกิ่งแล้วต่อไปพอขึ้นสูงไปเรื่อยๆกิ่งที่อยู่ล่างๆก็ทยอยหักลงมากลายเป็นปุ๋ยให้ต้นต่อไปนะนี่ฮะกิ่งร่วงลงมาแล้วก็จะย่อยสลายไปเลยถ้าเราไม่เก็บไปทิ้งพวกนี้มันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปเพราะพวกนี้มันไม่ได้มีแก่นอะไรนักหนาดินจะดำดีมากเลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเห็ดกำลังออกมาสวยๆเลยนี่ฮะดอกใหญ่เลยมีเห็ดกินทั้งปีฮะประมาณสัก 5-6 เดือนเลยนะตั้งแต่ช่วงมีนาถึงนู่นแหละประมาณกันยาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสนะมีพื้นที่แล้วปลูกป่าอย่างนี้ไว้ใช้สอยเนี่ยอาจจะเป็นป่าชุมชนก็ได้แล้วช่วยกันดูแลรับรองว่าได้ประโยชน์สูงสุดแน่นอนฮะนี่ป่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นต้นตะเคียนอย่างเดียวนี่ต้นอย่างอื่นก็มีฮะเนี่ยต้นสะเดาเราก็มีต้นสะเดานี่ก็มันก็สูงขึ้นนะต้องแย่งชิงนะต้องสูงพุ่งสูงขึ้นเพื่อแย่งชิงแสงแดดในการสังเคราะห์แสงก็ปลูกไว้หลากหลายนะส่วนนู้นก็จะมีต้นว่าต้นนะต้นว่าก็เราก็ได้กินปลูกไม้หลากหลายก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต้นว่าต้นติ้วต้นชะมวงนะต้นชะอมแม้แต่มะม่วงนะก็กำลังปลูกต่อไปก็จะมีหลากหลายเพราะนั้นอยู่ในป่าเนี่ยมันก็จะมีถือว่าเป็นแหล่งอาหารเลยนาเล็กพาเที่ยวชมเนี่ยเป็นไงผ่อนคลายสบายสบายนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่คิดจะปลูกป่ากันมาขามป้อมก็มีนั่นแถมยังได้ธรรมชาตินะมีเสียงดนตรีขับกล่อมนะเป็นเสียงนกนะต่างๆก็ถือว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกหรือเป็นแหล่งอาหารของนกเลยในป่า
นี่แหละครับสำหรับวันนี้นายเล็กก็พาเดินชมธรรมชาติในป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กันก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนายเล็กกิตนายชาแนลสวัสดีครับ